เราจะจบด้วยความเฉลิมฉลองโจทย์คือใครร้องไห้ก่อนแพ้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะมันจะมีจดหมายจากชาวพุทโธเรียนที่เขียนถึงครูลูกกอล์ฟนะคะข้อความจากคุณจอยค่ะเสียงอย่าทำเป็นลื่นเลยดิคุณจอยเป็นหนึ่งในพุทโธเรียนนะคะที่ติดตามพุทโธพุทโธมาโดยตลอดเขาบอกว่าสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่พี่ทำอะไรแบบนี้พี่เป็นแฟนคลับของครูลูกกอล์ฟค่ะแอบเสียดายที่น้องจะไม่ทำรายการนี้แล้วแต่เข้าใจนะคะทุกคนมีทางเดินของตัวเองคือในชีวิตเราต้องก้าวไปอย่างไรเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรแอบเสียดายค่ะความเห็นดีๆที่พี่ได้รับฟังจากครูลูกกอล์ฟที่คอยกำกับอย่าลืมท็อปปิกน้องเบิร์ดคอยกำจับตลอดเวลาเออมันเป็นความทรงจำอะเนาะอันนี้เขาพิมพ์มาเหรอใช่คือใช่มันเป็นตัวนั้นจริงๆมันเป็นตัวที่บอกว่าเล่นท็อปปิกด้วยนะคะเล่นท็อปปิกไว้ไหมนะคะแล้วก็ขมวดคำถามถึงขมวดคำถามสรุปว่าสายที่เข้ามาต้องการอะไรกันแน่พี่เป็นผู้ฟังที่เราฟังด้วยความบันเทิงค่ะแต่หาใช่เอาความทุกข์ของคนอื่นมาบันเทิงนะคะแต่เพราะความเห็นของทั้ง3ท่านมองต่างมุมให้เห็นแนวคิดที่แตกต่างและรับฟังในแนวคิดที่เห็นต่างกันความรู้สึกที่อยากช่วยเหลืออยากเป็นพี่เป็นคนที่หวังดีกับทุกสายขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในรายการทำให้เรามีช่วงเวลาดีๆร่วมกันพี่รู้สึกว่าเราเหมือนเพื่อนกันเลยมีความรู้สึกอุ่นใจที่ได้ยินเสียงของทั้ง3ท่านอันนี้เขาเขียนอย่าบอกว่าเราทุกคนนะคะถึงใครจะมาแทนใครในบางวันแต่นั้นไม่ใช่คุณพี่รักคุณรักความคิดความลงตัวของคุณทั้ง3คนเป็นกำลังใจให้นะคะถึงคุณลูกกอล์ฟจะไม่เป็นคนสาธารณะแล้วก็ยังออกช่องน้องพิชชี่ได้นะคะพี่คิดถึงคุณพ่อคงดีใจที่สุดที่จะได้แม่บ้านไปช่วยล้างจานเก็บห้องดูดฝุ่นอ่านหนังสือริมหน้าต่างจิบกาแฟใช้ชีวิตร่วมกันสุดท้ายนี้ขอให้คุณลูกก็ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งนี้ก้าวเดินนะคะถ้าติดตามรายการต่อไปยังไงก็จะฟังไปเรื่อยๆหลังทีมงานทุกคนรักน้องเบิร์ดสุดแท้ของพี่ด้วยค่ะไม่รู้ว่าส่งข้อความผ่านทางนี้จะไปถึงไหมแต่ก็ขอให้ถึงนะคะรักน้องเลยนะเป็นเพียงแค่หนึ่งข้อความตัวอย่างเท่านั้นเองที่ส่งเข้ามาให้เบิร์ดทางอินบ็อกซ์นะครับโอเคงั้นเป็นเวลาของลูกกอล์ฟแล้วจริงๆก็มีคุยกับพี่หอมไปบ้างแต่พี่เผือกอาจจะคุยน้อยเพราะว่าลูกก็จะเรสเพคพี่เผือกในฐานะของคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะไม่เอาอะไรไปลงอะไรเงี้ยจริงๆต่อให้ทุกคนจะรู้จักลูกกอล์ฟในฐานะไหนก็ตามหรืออะไรเงี้ยมันมีหนึ่งสิ่งที่ลูกทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้เรามักจะเป็นคนที่คนอื่นเนี่ยส่งไปเรามักจะเป็นคนที่คนอื่นส่งไปเผชิญกับปัญหาตลอดเพราะว่าคนจำนวนมากรอบตัวเราเขาจะรู้สึกว่าเราสามารถเยียวยาตัวเองได้ซึ่งเขาก็ไม่ผิดเพราะว่าลูกกอล์ฟโตมาแบบนั้นคือคนจะชอบคิดว่าลูกกอล์ฟรับไหวลูกกอล์ฟเนี่ยจะเป็นคนที่สังเกตเลยพอเป็นในบ้านเนี่ยจะถูกเป็นพี่ชายที่ส่งไปต่อก่อนกับพ่อตลอดเราเป็นบทบาทนั้นใช่ไหมถ้าเป็นในสภาพสังคมอื่นๆเราก็มักจะเป็นคนที่อะอย่างง่ายๆล่าสุดอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมรุ่นอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าลูกกอล์ฟออกหน้าแทนหน่อยเราอยากติดต่อเพื่อนเราบาบาบาเรามักจะเป็นคนนั้นมาตลอดอะไรเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาเราก็ทำมันได้ดีอะไรเงี้ยนะฮะมาวันนี้อยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าสิ่งที่น้องอยากจะพูดในรายการกับพี่ๆเนี่ยมันจะมาจากใจน้องในฐานะของน้องคนนึงแล้วก็ในฐานะของพิธีกรแล้วก็เพื่อนร่วมรายการเนาะการได้อยู่ใน EFM เนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดในชีวิตเราแล้วนี่คือถ้าพี่มาติดแกมมี่พี่จะเห็นว่ามันจะมีอะเขาจะแบ่งเป็นลิฟต์ถ้ามาที่ลิฟต์เขาจะแบ่งเป็นอะไรพี่เผือกมันจะมีลิฟต์โลโซนที่ขึ้นได้ถึงประมาณชั้นหนึ่งชั้นสิบกว่าแล้วก็มีมีเดียมโซนแล้วก็จะมีลิฟต์ไฮโซนซึ่งทุกคนจะรู้กันว่าไอ้พวกที่ขึ้นไฮโซนเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบอากูหรือระดับผู้บริหารเนี่ยก็จะมีไอ้พวกดีเจเพราะว่าชั้นของเราเนี่ยจะอยู่38ซึ่งเป็นชั้นแรกที่ต้องขึ้นไฮโซนดังนั้นวันนี้ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าลูกกอล์ฟคือคนที่ได้ทำตามความฝันแล้วอดีตของลูกกอล์ฟก็คือเด็กคนหนึ่งที่ลูกกอล์ฟแชร์ไปม่วนก่อนแล้วก็นั่งตกผลึกว่าเราก็คือเด็กคนหนึ่งที่ต้องเดินผ่านป่ายางอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งรถสองแถวแบบเข้าหาดใหญ่20กิโลไปกลับอะไรเงี้ยนับครั้งไม่ถ้วนจริงๆแล้วเราก็ได้ยินแต่ศิลปินแกรมมี่อะไรเงี้ยเห็นพวกเขาแค่ในทีวีมันไม่มีทางเลยที่
เราจะเห็นตัวเองแบบมาอยู่แค่ที่หน้าตึกอะไรเงี้ยแต่วันนึงเราก็เข้านิเทศจุฬาแล้วเราก็พอเข้านิเทศจุฬาได้แน่นอนต้องยอมรับว่าการเป็นดีเจที่นี่หรือการมาทำงานที่นี่มันเป็นความฝันของเด็กนิเทศจุฬาทุกคนอะไรเงี้ยแต่ณวันนั้นเราก็ได้เข้ามาในฐานะของแบบคนเบื้องหลังบ้างได้เจอพี่มดดำได้ไปทำงานในเบื้องหลังได้ไปเจอศิลปินหรือคนมากมายอะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราจะมาไกลที่สุดเราต้องชั้น38เนี่ยมันต้องเป็นที่ของเราให้ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีช่วงนึงจริงๆที่เราก็ต้องยอมรับจริงๆว่า EFM ก็เปิดประตูให้เราด้วยการแง้มๆเป็นหน้าต่างละกันที่เราได้มาเจอกับพี่ต้นหอมอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นมันก็ทำลายอีโก้ของแบบเด็กคนหนึ่งด้วยการปิดประตูใส่เขาเขาก็แค่ไปทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้ววันนึงเขาก็เปิดประตูรับใหม่จากสายที่พี่หอมโทรมาอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกก็ยังจำวันนั้นได้อยู่เลยลูกก็สอนเสร็จแล้วพี่หอมก็บอกเออบอกเขาชวนมาทำรายการเราก็แบบหรอวะครั้งนี้หรอวะแล้วมันก็ได้มาจริงอะไรเงี้ยดังนั้นวันนี้ลูกก็กำลังจะเดินลงจากชั้นที่สูงที่สุดของตึกนี้ในฐานะของคนที่ได้มีความฝันนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ลูกกอล์ฟทำพลาดไปในช่วงนึงในชีวิตที่ลูกกอล์ฟต้องบอกพี่เผือกกับพี่หอมจริงไหมทำไมลูกกอล์ฟต้องพูดลูกกอล์ฟเป็นเด็กที่ปีนบันไดทางสังคมขึ้นมาสูงแต่ลูกกอล์ฟตกลงไปอยู่ในกับดักของชนชั้นกลางสนานทีเดียวจนลืมไปว่ามันมีเด็กอีกหลายคนมากมายที่เขาไม่ได้โชคดีเท่าเราเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ส่งเท่าเราอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรอย่างที่ผ่านมาแน่นอนพอได้มาสอนแล้วก็ได้เห็นอะไรมากขึ้นจากการคุยกับเด็กจากการได้เห็นความจริงอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อถ้าเราเป็นคนที่สามารถอาจจะเชื่อมผู้ใหญ่ได้คุยกับคนได้รู้เรื่องอะไรเงี้ยความกดดันอย่างนึงที่หลายๆคนไม่เคยรู้เลยคือลูกกอล์ฟมักจะเป็นคนที่นักเรียนต้องเทคมาหาตลอดว่าช่วยพูดเรื่องนี้ให้หน่อยช่วยพูดเรื่องนี้ให้หน่อยหลายลูกกอล์ฟที่เอาไว้คุยกับนักเรียนอย่างเงี้ยเราแบบเราต้องรับมือกับอะไรเงี้ยเยอะมากใน DM ลูกกอล์ฟอย่างเงี้ยบางทีก็มีคนมาบอกตลอดว่าไปคุยกับพี่คนนี้ให้หน่อยไปคุยกับคนนี้ให้หน่อยหรือบางทีแบบก็ยังมีคนที่เรารู้จักเทคมาบอกว่าดีมากที่พูดอะไรเงี้ยขอบคุณมากอะไรเงี้ยเราเป็นคนนั้นมาตลอดอะไรเงี้ยจนมาวันนี้เรารู้สึกว่าสถานะที่เราอยู่ที่ลูกกอล์ฟเลือกที่จะพูดมากขึ้นลูกกอล์ฟจะบอกพี่ๆทุกคนที่ฟังอยู่เลยรวมถึงพี่เผือกพี่หอมแล้วก็ทุกคนในวงการที่เป็นพี่ๆลูกกอล์ฟในวันนี้คือเราอะจะเป็นน้องเราอาจจะเป็นแบบคนเรียกเราว่าครูใช่หรือแบบเราอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่เข้าวงการมาคนในเซอร์เคิลเราอะเป็นพี่เราหมดเลยแล้วเราเหนื่อยเราเหนื่อยที่พี่โดนด่าก็เลยอยากจะขอทุกคนจริงๆว่าทุกคนจะต้องไม่ด่าพี่เราคือถ้าจะด่าก็ไปคุยกับเขาในพื้นที่ของเขาคนที่ลูกกอล์ฟให้เข้ามาในเซอร์เคิลลูกกอล์ฟแล้วแบบเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดเหมือนเราทุกเรื่องหรือบางเรื่องเขาคิดเหมือนเราแต่เขาพูดไม่ได้อะไรก็ตามแต่เราก็ไม่อยากให้เขาโดนอะไรแบบนี้ในที่ของเราแล้วหลังๆมาอย่างที่ลูกกอล์ฟได้บอกไปแล้วว่าการได้มาอยู่ใน EFM อ่ะมันทำให้มันมีคำว่าดีเจลูกกอล์ฟเข้าใจไหมคนมันก็เรียกดีเจลูกกอล์ฟเจอคนข้างทางเขาก็เรียกดีเจลูกกอล์ฟเจอใครเขาเรียกดีเจลูกกอล์ฟพิธีกรด้วยอ่ะไปทำ English Room ทำให้บางทีอ่ะมันทำให้บทบาทของเราอ่ะมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้ก็เลยแค่ดึงบทบาทตรงนั้นกลับมาแล้วที่สำคัญที่สุดการตัดสินใจครั้งนี้สำหรับหนูมันดีสำหรับทุกคนเพราะว่าอะไรในเมื่อหนูอาจจะต้องพูดในหลายเรื่องมากขึ้นและการนั่งอยู่ตรงนี้หนูเข้าใจบริบทการทำงานทีมขายต้องขายของทำตามหน้าที่พี่หอมพี่เผือกหนูเคารพในทุกความเห็นที่จะส่งเสียงดังนั้นทุกคนที่มาฟังวันนี้พี่จะขอทุกคนจะต้องไม่เอาพี่เป็นบรรทัดฐานไปขีดเส้นให้ใครอีกแล้วเพราะนั่นคือสิ่งที่พุทธทองพุทโธบอกมาตลอดว่าเรามีไม้บรรทัดไม่เหมือนกันพี่ขอวันนี้พี่ก็กลับไปอยู่ในที่ของพี่ก็จะกลับไปอยู่ในที่ที่พี่ก็เฝ้าดูพี่ๆของพี่นี่แหละจากที่ไกลๆแล้วก็ไม่ได้ทิ้งพวกเขาไปไหนนั่นคือเหตุผลสั้นๆที่วันนี้พี่อยากจะมีแค่ชื่อว่าพี่ลูกกอล์ฟเป็นแบบเป็นอาจารย์เป็นคุณครูที่แองกิสเท่านั้นออกนอกห้องเรียนแองกิสไม่ต้องเรียกพี่ว่าครูพี่ก็ไม่ติดเพื่อเป็นการมอบอิสระให้กับทุกคนแล้วสำหรับพี่นี่คือการปกป้องจิตใจพี่ปกป้องคนที่พี่รักไม่ใช่ปกป้องสิเป็นการแบบไม่ต้องมาด่าไม่ต้องมานั่งอะไรกันในพื้นที่พี่แค่นั้นแต่สำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ฟังอยู่ที่เป็นพุทโธเรียนมาตลอดลูกกอล์ฟขอขอบคุณจากใจที่สอนให้ลูกกอล์ฟเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นทำให้ลูกกอล์ฟลดอีโก้จำนวนมหาศาลลงมาคอยตักเตือนลูกกอล์ฟแล้วคอยตำหนิลูกกอล์ฟในหลายๆมิติโดยที่ไม่ต้องมายอมว่าเขาคือ
ดีเจในรายการทุกคนเป็นผู้ชมที่สร้างมาตรฐานของการเป็นผู้ชมไว้ได้สูงมากการจัดรายการของลูกกอล์ฟดีขึ้นมากจากวันแรกที่ลูกกอล์ฟรู้สึกไม่เหมาะกับรายการนี้เลยเพราะว่าลูกกอล์ฟมานั่งท่ามกลางคน2คนที่เก่งมากแต่ลูกกอล์ฟเก่งขึ้นเพราะทั้ง2คนนี้บวกกับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะเป็นความพยายามของตัวเองด้วยบางส่วนวัยรุ่นที่ฟังอยู่ตอนนี้ทั้งหมดพี่อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันไม่ง่ายที่เราจะเปลี่ยนใจคนคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ลูกกอล์ฟก็อยากจะให้รู้ว่ามันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วมันมีหลายอย่างที่เราต้องยอมรับว่ามันต้องเกิดการคุยกันดังนั้นพูดทอล์คพูดโทจึงเป็นตัวอย่างที่ดีว่าสิ่งมหัศจรรย์มากมายจะเริ่มขึ้นได้ถ้าเราเริ่มรู้จักที่จะฟังแบบรับฟังลูกกอล์ฟอยากให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นมากๆวันนี้ก่อนที่จะไปกับพี่ๆ2คนที่จะพูดก็คือลูกกอล์ฟขนาดทิพย์สุนทรรักได้สำเร็จการศึกษาจากรายการพูดทอล์คพูดโทแล้วค่ะแกรดนะแกรดแล้วเลยก็สั้นๆในฐานะที่เราจัดรายการร่วมกันเอาหอมก่อนไหมหรือหอมบอกนิดนึงสำหรับน้องๆ นะคะที่รู้สึกว่าอุ้ยพี่ก๊อฟเป็นคนเก่งเขาเลยอยู่จุดนี้ได้หอมจะบอกว่าครั้งแรกที่พี่ก๊อฟมาหอมเป็นคนที่บอกว่าก๊อฟยังไม่พร้อมนะคะคือการที่เขามาอยู่ตรงเนี้ยเขามาจากการพัฒนาฉะนั้นหอมอยากให้เด็กๆมองพี่ลูกก๊อฟเป็นตัวอย่างว่าไม่ใช่ว่าคนที่เข้ามาประสบความสำเร็จเลยอ่ะเขาโชคดีไม่ใช่ค่ะเขามาจากการพัฒนาจริงๆวันนั้นที่เจอลูกกอล์ฟวันแรกกับลูกกอล์ฟวันนี้แตกต่างกันมากฉะนั้นความสำเร็จอยู่ที่การพัฒนาหอมอยากให้เอาลูกกอล์ฟไปเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วก็หอมจะบอกว่าหอมยื้อลูกกอล์ฟมาหลายครั้งมากในการทำพุทโธพุทโธค่ะเพราะลูกกอล์ฟมีความรู้สึกว่าเขาเหมาะหรือเปล่าเขาใช่หรือเปล่าเพราะลูกกอล์ฟเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากเวลาที่ทำงานเสร็จเขาจะเช็คงานตัวเองตลอดเวลาที่มีอะไรที่มันรู้สึกว่าเอ๊ะเขาทำไม่ดีพอหรือเปล่าเขาก็จะหน่อยมากแล้วต้นหอมก็ต่อสายตรงแล้วก็ยื้อว่าเฮ้ยลูกกอล์ฟคือตำแหน่งที่มันเผือกแล้วหอมก็ทำอย่างลูกกอล์ฟไม่ได้อะเราสามคนเป็นใครไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเออขาดใครไปไม่ได้เขามีบทบาทแล้วก็การทำงานที่คนอื่นอาจจะรู้สึกคือลูกกอล์ฟอาจจะเป็นคนน้อยใช่ไหมคะกับบางเรื่องแต่หอมรู้สึกว่าอยากให้ลูกกอล์ฟมั่นใจคำถามที่ลูกกอล์ฟรู้สึกว่าลูกกอล์ฟเป็นพิธีกรตรงนี้ดีพอแล้วหรือยังใช่ไหมกับจุดที่นั่งอยู่หอมจะบอกว่าลูกกอล์ฟคือใช่มากแล้วมันไม่ใช่แค่ลูกกอล์ฟมองว่าพี่สองคนเก่งมากแต่จะบอกว่าที่เรามานั่งเจอกันทุกครั้งอะลูกกอล์ฟก็เป็นครูของหอมเหมือนกันแล้วทุกครั้งที่เราเจอกันหอมได้อะไรจากลูกกอล์ฟมากๆเราเป็นความต่างที่หอมรู้สึกว่าลูกกอล์ฟมาเติมเต็มในชีวิตเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกค่ะแม้ว่าจ็อบมันจะจบแต่ว่าความเป็นเพื่อนของเรามันจะ forever ค่ะตลอดไปค่ะแล้วก็ให้ลูกกอล์ฟโชคดีในเส้นทางที่เลือกค่ะก็สำหรับพี่ชายที่ลูกกอล์ฟพูดถึงบ่อยๆก็การมาจากพุทโธพุทโธมันทำให้เราได้เจอกันทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าหลังจากนอกเวลางานเนี่ยก็รู้เราก็ไม่ค่อยได้สูงสิงได้คุยอะไรกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเจอกันทุกพุธแล้วก็เราเปลี่ยนวิธีการแสดงออกหลายๆอย่างในการดำเนินรายการเรามีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในการเป็นพิธีกรของเรามันก็เกิดขึ้นในรายการนี้แล้วมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีที่ทำให้เราเป็นผู้ดำเนินรายการที่ดีขึ้นก็มีลูกกอล์ฟเป็นปัจจัยนั้นที่ทำให้เราดำเนินรายการโดยที่ไม่ได้ทำเพื่อตลกอีกต่อไปในพุทโธพุทโธซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากสำหรับเราแล้วก็อย่างที่บอกหลังจากวันนี้ไปเราคงไม่ค่อยได้เจอลูกกอล์ฟบ่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าโซเชียลเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูของใครไม่ค่อยได้ก็อยากให้ที่จริงไม่ได้มีอะไรมากถ้าลูกกอล์ฟลองย้อนกลับไปอ่านไลน์วันนั้นที่เราคุยกันสั้นๆก็ให้ลูกกอล์ฟหนึ่งคือรักษาตัวให้ปลอดภัยให้แบบสุขภาพดีแล้วที่สำคัญคือวรรคที่สองลูกกอล์ฟเราก็อยากให้ลูกกอล์ฟรักษาใจลูกกอล์ฟเองด้วยเยียวยาตัวเองให้เยอะเว้ยลูกกอล์ฟเยียวยาตัวเองให้มากๆนะอย่าคือเรารู้ว่าไอ้ฉายไลน์คนเนี้ยไม่เฉพาะเรื่องของสังคมหรอก
เอาเรื่องของสายที่โทรเข้ามาเนี่ยหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์เดียวที่ทำให้ลูกกอล์ฟคิดมากไป1สัปดาห์เพื่อที่จะกลับมาพูดหรือชี้แจงในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือสิ่งที่ตัวเองจะแก้ไขในอีกสัปดาห์นึงซึ่งบางทีเรากับหอมเราอาจจะมองว่าเฮ้ยข้ามอะไรที่ไม่ดีเราข้ามแต่ลูกกอล์ฟเป็นคนแบกและเคลียร์ทีละอย่างที่ลูกกอล์ฟถือไว้แต่ว่าวันนี้สิ่งที่ลูกกอล์ฟถือเรารู้ว่ามันโอ้โหเพราะฉะนั้นรักษาตัวและรักษาใจตัวเองเยอะๆลูกกอล์ฟเราเนาะเยียวยาตัวเองเยอะเราอยากให้ลูกกอล์ฟแบบดูตัวเองด้วยเข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคอ่ะวันนี้ก็แต่จะคือยังไงเมื่อกี้ร้องไห้ไปแล้วจะบอกว่านี่คือความเป็นมนุษย์ซึ่งก็มีเรื่องนึงอยากจะบอกอยากจะปิดไปด้วยอารมณ์ดีๆแล้วล่ะมันก็ร้องไห้เพราะว่ามันก็เหมือนเราแบบก็จากบ้านเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการมันเป็นน้ำตาแห่งความสุขนะแล้วคราวนี้ใครที่จะมานั่งตรงนี้ต่อลูกก็ขอจริงๆทุกคนทุกคนอย่าเปรียบเทียบอีกลูกก็ขอลูกก็เชื่อว่าการตัดสินใจของพ่อเล็กที่จะให้โอกาสใครก็ตามที่มานั่งประจำหรือจะนั่งหมุนเวียนเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเหมือนวันที่พ่อเล็กได้เชื่อในตัวลูกกอล์ฟดังนั้นเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นเลยรถดั้งเดิมมันอาจจะหมดไปในตลาดแต่ว่ารถใหม่ๆที่มามันอาจจะเป็นรถที่โอเคดีกว่าก็ได้แค่นั้นเองก็ให้รู้ว่าวันนี้เราดีใจที่พวกเรา3คนได้นั่งกันมาตรงนี้กับทุกคนตลอดระยะเวลาหลายปีจังเลยเรามีตั้งแต่สายคุณอั๋นเรามีตั้งแต่สายของแบบเขียดซูซี่เรามีสายรักสายแบบว่าสายบอกว่าแกล้งเพื่อนเรามีสายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยทั้งหมดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในรายการนี้กับมนุษย์3คนนี้ถือว่าเพียงพอแล้วกับความทรงจำดีๆที่คน3คนจะได้รับในการเกิดมาครั้งหนึ่งดังนั้นขอบคุณจากใจค่ะค่ะท้ายนี้ก็รักษาสุขภาพนะคะทุกคนนะคะแล้วลากันไปขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าชนะเราจะส่งปังๆนะสุดท้ายนะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาตัวรักษาใจแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะคะคุณจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับในสัปดาห์หน้ากับพุทธทอล์กพุทธโทรถใหม่นะฮะแต่ในวันนี้เราลาแล้วนะคะกับรถดั้งเดิมกับรายการพุทธทอล์กพุทธโทอย่าลืมชนนะบายพุทธทอล์กพุทธโทอย่าลืมโทนะ